ากถามถึงตำนานพูดผีปีศาจที่โด่งดังและร้ายกาจที่สุดของประเทศฟิลิปปินส์ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของไทยเราเชื่อได้เลยว่าคนฟิลิปปินส์นับร้อยทั้งร้อยต้องตอบกลับมาว่าอัศวังเป็นแน่เพราะเจ้านี่คือปีศาจที่สามารถเป็นได้ทุกสิ่งอย่างเท่าที่คุณจะจินตนาการได้ไม่ว่าจะเป็นหมอผีผีดูดเลือดผีปอบยักษ์หรือแม้แต่มนุษย์หมาป่านอกจากนั้นเจ้าปีศาจตนนี้ยังสามารถแปลงกายเป็นสัตว์ชนิดต่างๆตามที่พวกมันต้องการได้อีกด้วยฟังดูแล้วก็น่าขนลุกไม่เบาเลยนะคะมาดูกันว่าเรื่องราวของพวกมันมีที่มาที่ไปอย่างไรและทำไมคนฟิลิปปินส์ถึงได้ยกให้เป็นที่สุดของพูดผีปีศาจอัศวังคือผีร้ายที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันไปตามความเชื่อของผู้คนในแต่ละภูมิภาคบางก็ว่าตำนานเล่าว่าพวกมันจะแปลงกายเป็นหญิงสาวแสนสวยเพื่อออกล่าเหยื่อหากเหยื่อติดกับก็จะแลบลิ้นยาวแผลบออกมาเพื่อล้วงเข้าไปในรูทวารทุกสัดส่วนในร่างกายของเหยื่อเพื่อกินอวัยวะภายในบางก็ว่ามันจะออกล่าเฉพาะสตรีมีครรภ์เพื่อกินทารกในครรภ์เป็นอาหารนั่นเองหรือในบางตำนานก็เล่าว่าพวกมันเป็นปีศาจสาวที่มีปีกเหมือนค้างคาวแต่ตำนานเกี่ยวกับอัศวังที่โด่งดังที่สุดก็คือเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีนามว่ามาเรียลาโบที่ถูกชายชราที่เธอเป็นผู้สาปให้เธอกลายเป็นอัศวะเพื่อเป็นทายาทสืบทอดและเมื่อเธอกลับถึงบ้านเธอก็กระหายเนื้อมนุษย์ถึงขนาดจับลูกน้อยของตัวเองไปต้มกินเลยทีเดียวไม่เพียงเท่านั้นยังมีอัศวังบางประเภทที่เป็นหญิงงามหน้าตาดีคอยหลอกล่อเหยื่อที่เป็นชายหนุ่มให้หลงรักและแต่งงานด้วยหลังจากแต่งงานกันอัศวังในร่างของหญิงสาวก็จะดูดเลือดจากซอกคอของชายหนุ่มผู้เคราะห์ร้ายทุกวันทีละนิดทีละนิดเพื่อไม่ให้ร่างของพวกมันแห้งเฉาและเมื่อเลือดของชายหนุ่มหมดตัวพวกมันก็จะออกล่าเหยื่อรายต่อไปทันทีเชื่อกันว่าอัศวังกลัวกระเทียมเกลือน้ำมนต์ไม้กางเขนและลูกประคำชาวฟิลิปปินส์จึงมักพกสิ่งเหล่านี้ติดตัวหรือแขวนไว้ตามประตูบ้านและเมื่อมีเด็กแรกเกิดก็จะนำลูกประคำมาไว้กับตัวเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้อัศวังเข้าใกล้นอกจากนั้นตำนานของพวกมันยังปรากฏอยู่ในบันทึกของชาวสเปนที่เข้ามาปกครองฟิลิปปินส์ในช่วงคริสตศตวรรษที่16ระบุเอาไว้ว่าอัศวังเป็นพูดผีปีศาจที่น่ากลัวที่สุดในบรรดาปีศาจตนอื่นที่ฟิลิปปินส์เคยมีมา